EP12 การประชุมดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยมีเลขาสาวคอยพิมพ์บันทึกการประชุมอยู่ข้างๆนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ผนังห้องบอกเวลา 11... 30นาฬิกา30นาทีวาระการประชุมจึงดำเนินมาถึงวาระสุดท้ายคือวาระอื่นๆเพิ่มเติมมีคณะกรรมการท่านใดต้องการแจ้งเรื่องพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ คิงเอ่ยขึ้นพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆบรรดาคณะกรรมการไม่มีผู้ใดกล้าศบตาเขาและเริ่มเก็บเอกสารเป็นการแสดงว่าไม่มีใครมีวาระเพิ่มเติมก่อนที่ประธานบริษัทจะเอ่ยปิดการประชุมเสียงเล็กๆของเลขาสาวก็ดังขึ้นว่าขออนุญาตค่ะคิงตวัดสายตาคมกริบหันไปจ้องเธอเขม็ง ในขณะที่คณะกรรมการผู้บริหารคนอื่นๆก็มีอาการชะงักค้างเพราะนี่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เลขากล้ายกมือเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมคิงมองเธอเหมือนกับกำลังช่างใจบางอย่างว่าจะอนุญาตให้เธอพูดดีหรือไม่เสียงของผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าลองฟังความเห็นจากเลขาคนเก่งของเราดูสักหน่อยเธอผมอยากรู้ว่าเธอจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์อีกก็ดีเหมือนกันนะ คิงในฐานะที่เป็นประธานการประชุมรับฟังนิ่งๆก่อนเอ่ยอนุญาตสั้นๆว่าเชิญดิฉันขอเสนอเรื่องเอกสารการประชุมที่เราใช้กันเป็นตั้งๆให้เปลี่ยนจากกระดาษเป็นระบบ e m e ม t i n g ค่ะซึ่งระบบนี้คือการจัดประชุมโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประชุมคิดเสนอสิ่งที่เธอคิดมาตลอดทั้งสัปดาห์อย่างชัดถ้อยชัดคำ สิ่งที่เธอเสนอนั้นทำให้คณะกรรมการเอ่ยปากวิพากวิจารณ์จนเกิดเสียงดังระงมคิงจึงเอ่ยเสียงเข้มว่าขอเหตุผลคณะกรรมการทุกคนจึงสงบปากสงบคำลงแล้วคอยฟังเหตุผลจากเธอเพราะว่าในแต่ละครั้งเราต้องสูญเสียง,งบประมาณในการจัดทำเอกสารในรูปแบบกระดาษไปมากกว่า5,000บาทต่อครั้ง เพราะเอกสารการประชุมมีค่อนข้างเยอะรายละเอียดค่าใช้จ่ายหมึกพิมพ์ค่ากระดาษค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆดิฉันได้ใส่รายละเอียดแนบท้ายเอาไว้ให้แล้วค่ะคิปเริ่มอธิบายเหตุผลอย่างชฉานมองศบตาทุกคนอย่างไม่หวั่นเกรงเพราะเมื่อก่อนเธอเคยอยู่ในตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายบัญชีซึ่งต้องฟาดฟันกับผู้บริหารระดับสูงและคนอื่นๆมาแล้ว ดังนั้นวันนี้เธอแค่เสนอความคิดจึงเป็นอะไรที่ง่ายกว่าที่เธอเคยทำมากนะและการประชุมในแต่ละปีของบริษัทเรามีมากถึง30ครั้งโดยเฉลี่ยไม่รวมการประชุมกลุ่มย่อยอื่นๆรวมเป็นเงินที่เราต้องสูญเสียไปเพราะใช้กระดาษในการประชุมถึง150,000บาทซึ่งเงินจำนวนนี้เราสามารถซื้อ iPad หรือแท็บเล็ตเพื่อนำม,มาใช้แทนกระดาษไฟล์การประชุมก็จะถูกบรรจุอยู่ในนั้นทั้งหมด หญิงสาวเว้นจังหวะการพูดเพื่อให้ผู้บริหารได้คิดตามในขณะเดียวกันคิงก็นั่งฟังนิ่งๆทำท่าทางคล้ายกับไม่สนใจในสิ่งที่เธอจะพูดแต่ในใจนั้นกลับกำลังตั้งใจฟังใช้เพียงหนึ่งปีก็ถือว่าคุ้มแล,แล้วแล้วปีต่อๆไปก็จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กับบริษัทของเราด้วย นอกจากนี้ทั่วโลกกำลังรณรงค์เรื่องลดภาวะโลกร้อนหากเราใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการใช้กระดาษลดการผลิตคาร์บอนบริษัทของเราก็จะเป็นอนอที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะกิ๊บกล่าวจบทุกคนต่างเงียบกริบราวกับป่าชา้าทำเอาเธอใจแป้วขึ้นมาแต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าขึ้นมาอีกครั้งแล้วส่งเสียงถามว่าทุกคนคิดว่าอย่างไรคะ คิงได้ยินดังนั้นถึงกับมุมปากกระตุกนอกจากเลขาจะบังอาจเสนอความคิดเห็นในห้องประชุมบอร์ดผู้บริหารแล้วเธอยังกล้าดียึดเอาหน้าที่ในการเป็นประธานการประชุมของเขาไปด้วยอาแฮมประธานบริษัทแกล้งไอแซคขึ้นกิบหันมาสบตากับดวงตาคู่คมก็พลันรู้สึกตัวว่าทำเกินหน้าที่จึงยิ้มเจริญกลับไปที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรครับคิงเอ๋ยถามใบหน้ายัางไม่คลายความเคร่งครึมลง เป็นไอเดียที่ดีมากทีเดียวผู้บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์เอ่ยขึ้นพร้อมกับพยักหน้าเบาๆใช่บางทีพวกเราควรจะมีการพัฒนาสู่ยุคดิจิตอลได้แล้วผู้บริหารฝ่ายจะซื้อสนับสนุนความคิดนั้นหากช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทได้ถึงปีละ150,000บาทก็เป็นเรื่องที่เราควรจะอนุมัติอย่างยิ่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินคล้อยตาม คิงปล่อยให้ทุกคนพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นออกมาหากเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางนั้นๆเขาก็มักจะบอกที่ประชุมว่าขอผมกลับไปคิดดูก่อนแล้วว่าค่อยตัดสินใจในการประชุมครั้งหน้าแต่หากข้อเสนอใดที่เขาเห็นด้วยและตรงใจเขาที่สุดเขาก็เพียงแค่บอกว่าผมเห็นด้วยกับเสียงข้างมากให้เป็นมติในที่ประชุมครับ กิบได้ยินเช่นนั้นก็ฉีกยิ้มกว้างต่อไปนี้ทุกๆก,การประชุมเธอจะไม่ต้องหอบเอกสารไปถ่ายเอกสารไม่ต้องหอบเอกสารมาเป็นตั้งๆให้เหนื่อยตุ้มอีกแล้วโว้ยเมื่อคิงเอ๋ยปิดการประชุมกิปก็รีบเข็นรถอาหารที่บรรจุข้าวกล่องเอาไว้แล้วออกมาตรงหน้าประตูจากนั้นก็ทำตัวเป็นแม่ค้าเชิญชวนให้ลูกค้าหยิบสินค้าในรถเข็นโดยการพูดเชิญชวนว่า สำหรับเบรกที่ทุกท่านได้รับประทานไปแล้วนั้นเป็นทองหยอดฝอยทองของนางตองขีมาส่วนอาหารเที่ยงวันนี้เราก็จัดให้พิเศษเช่นกันคน้นคือหมูส่งที่แม่การเกตทำให้พี่หมื่นเจ้าค่ะกิปส่งเสียงสดใสแนะนำเมนูอาหารโบราณที่เธอสั่งทำเป็นพิเศษเพื่อให้คณะกรรมการในลิ้มลองเนื่องจากในช่วงเวลานั้นละครเรื่องบุเพสันิวาสกำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง แม้ว่ากิฟจะไม่ค่อยได้ดูหนังดูละครมากนักแต่นางนิวนี่และเพื่อนๆมักจะเมายกรอกหูเธอบ่อยๆจนเธอต้องไปดูบ้างคิงยิ้มที่มุมปากกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าอ้าวเห็นแม่การะเกตสั่งทำกระทะแล้วผมคิดว่าจะได้กินหมูกระทะซะอีกสิ้นคำของท่านประธานหนุ่มบรรดาคณะกรรมการผู้บริหารที่กำลังเก็บเอกสารถึงกับหัวเราะคลื่นกันออกมาเปลี่ยนบรรยากาศจากเคร่งเครียดกลายเป็นโลกสว่างสวัยไปทันที กิปอมยิ้มแล้วส่งสายตาค้อนให้ประธานของเธอทีหนึ่งที่เขาแกล้งล้อเธอท่ามกลางคนหมู่มากแต่เอาเธออะไรที่ทำแล้วคณะกรรมการมีความสุขเธอก็จะยอมเป็นตัวตลกเรียกเสียงหัวเราะให้ก็ได้เมื่อคณะกรรมการทยอยกันออกไปหมดแล้วประธานบริษัทเดินออกจากห้องประชุมเป็นคนสุดท้ายพัดมีห้องกงเจค่ะท่านประธานกิปประคองข้าวกล่องเจที่ยังคงอุ่นๆให้กับเขา คิงยืดตัวตรงเหลตามองแล้วสั่งเสียงเข้มว่าผมจะกินหมูส่งเอ๋แต่ท่านประธานบอกว่ากินเจนี่คะผมบอกว่ากินเจแต่ตอนนี้ไม่อยากกินแล้วเขาตอบกลับหน้าตายทำเอากิ๊บตาเขียวปัดอยากจะกรใส่หน้าเขานักว่าที่ใช้ให้ไปซื้ออาหารเจนี่คือแกล้งกันใช่ไหมทำไมหรือคุณมีปัญหาอะไร เขาหันกลับมาจ้องหน้าเธอตรงๆใบหน้าสวยกำลังสะกดอารมณ์ขุนเคืองอย่างสุดริตแล้วค่อยๆค,คลี่ยิ้มออกมาพลางตอบเขาว่าไม่มีปัญหาค่ะใครจะกล้ามีปัญหากับท่านประธานใหญ่หล่ะคะประโยคสุดท้ายเธอกัดฟันพูดรู้ก็ดีแล้วคิงคว้าเอากล่องหมูส่งขึ้นมาจากรถเข็นหน้าตาเฉยแล้วเอ่ยกับเธอเบาๆว่าวันนี้ทำได้ดีนะอะไรนะคะ กิ๊บแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินพร้อมกับใช้มือป้องใบหูเหมือนกับกำลังตั้งใจฟังอย่างเต็มที่คิงมองซ้ายมองขวาสำรวจดูว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องหรือไม่เมื่อไม่มีใครนอกจากเขาสองคนจึงยอมเอ่ยอ,ออกมาอีกครั้งว่าวันนี้คุณทำหน้าที่เลขาได้ดีมากกิ๊บยิ้มกริ่มยกมือไหว้ย่อขาพร้อมกับเอ่ยว่าขอบคุณที่ชมค่ะบอสแต่คำชมมันกินไม่ได้ขอเป็นขึ้นเงินเดือนแทนได้ไหมคะได้คืบจะเอาศอกนะยายอสรพิษ คิงพึพรรมพำออกมาเบาๆเมื่อกี้ท่านประธานว่าอะไรนะคะคิบยื่นหน้าเข้าไปหาเขาอย่างจับผิดเธอได้ยินว่าวๆวจับใจความไม่ได้ผมบอกว่างั้นเดี๋ยวเย็นนี้ผมเลี้ยงข้าวเย็นแล้วกันจริงเหรอคะคิปตาลุกวาวคืนนี้ฉันไม่ต้องทนกินมาม่าแล้วโว้ยอืมเลิกงานก็ไปรถผมได้เลย หลังเลิกงานประธานบริษัทก็พาเลขาสาวไปเลี้ยงมื้อเย็นตามที่ตกลงกันไว้รถสัญชาติยุโรปราคาหลายล้านนอเคลื่อนมาจอดในย่านอาหารโต้รุ่งที่เต็มไปด้วยรถเข็นขายอาหารหลากหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นรถเข็นขายบะหมี่อาหารตามสั่งข้าวขาวหมูกระเพาะปลาโรตีคิดมองซ้ายมองขวามองจนแทบจะทะลุกระจกก็ไม่อยากจะเชื่อว่าท่านประธานบริษัทที่มีกำไรระดับพันล้านจะพาเลขามาเลี้ยงข้าวข้างถนนแบบนี้ จะงกไปไหนเนี่ยเธอแอบบ่นเขาในใจลงสิทําไมไม่ลงหรือกินข้าวข้างถนนแบบนี้ไม่ได้เขาเอ่ยพร้อมกับกลั้นยิ้มไปด้วยเมื่อเห็นใบหน้าของหญิงสาวมีทีท่าผิดหวังแม้ท่านประธานบริษัทเลี้ยงข้าวทั้งทีทําไมเลขาตัวน้อยๆอ,อย่างดิฉันจะกินไม่ลงหลักคะแต่ที่ยังลังเหลือท่านประธานแน่ใจหรือคะที่จะใส,ส่สูตรลงไปนั่งกินข้าวริมฟุตบาทแบบนั้นเมื่อเขายั่วเธอมา เธอก็ย่วกเขากลับคนอย่างอีกิปซ่าถ้าพระจันทร์ไม่ยอมให้เขากัดแต่ฝ่ายเดียวหรอกเว้ยคิงยักษ์คิ้วขึ้นแล้วถอดชุดสูทออกเหลือเพียงแค่เสื้อเชิ้ตัวในจากนั้นก็ดึงเนกไทออกพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อที่คอออกจนเห็นแผงกล้ามเนื้ออกแน่นๆด้านในวับวบแว,บวมแวโดยไม่สนใจสายตาของหญิงสาวที่มองการกระทำของเขาจนอ้าปากค้างไปเถิดเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วสินะ เขายิ้มกลิ่มขณะที่พับแขนเสื้อขึ้นถึงข้อศอกเปลี่ยนลุกจากผู้บริหารมาดเข้มกลายเป็นหนุ่มออฟฟิศเสน่ห์แรงภายในพริบตากิบรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะเมื่อแอบ,บเห็นกล้ามเนื้อออกของเขาในระยะประชิดรู้สึกว่าใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีจนต้องรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถก็ไปสิกขิวแล้ว รถของพวกเขาจอดอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามต้องเดินข้ามถนนไปจึงจะถึงบริเวณที่มีรถเข็นขายของเรียงรายละลานตาไปหมดกิ๊บมองซ้ายมองขวาเพื่อหาจังหวะข้ามถนนแต่ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่รถติดหนักที่สุดเธอจึงหาโอกาสข้ามไม่ได้สักทีคิงที่กดสวิตช์กุญแจล็อกรถแล้วก็เดินมายืนข้างๆเธอฝ่ามือใหญ่กอบกุมมือเล็กเอาไว้ในอุ้มมือตนเอ กิบอุทานพร้อมกับหันขวบมามองเขาเมื่อรู้สึกถึงสัมผัสอันอุ่นซ่านนั้นเดี๋ยวผมพาข้ามจะได้ปลอดภัยเสียงทุ้มตอบกลับมาในขณะที่สายตาคมกริบของเขากำลังจับจ้องถนนเบื้องหน้าทำราวกับว่าตนไม่ได้ตั้งใจจับมือหญิงสาวอยู่อย่างนั้นเลขาสาวรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นตุ๊กตาที่ไร้สมองไปชั่วขณะคิดอะไรไม่ออกไม่แม้แต่จะสะบัดมือเขาทิ้งแต่กลับปล่อยให้เขาจับจุงข้ามถนัไปจนถึงอีกฝั่ง กิ๊บรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเขาปล่อยมือแล้วเอ่ยถามว่าคุณจะกินอะไรบะหมี่เกี้ยวขยะกกินอะไรร้อนๆอ,อีกอย่างร้านบะหมี่เกี้ยวจะมีข้าวหมูแดงข้าวขาหมูที่มันไม่เผ็ดคุณคิงจะได้ทานได้ด้วยกิ๊บเอ่ยขณะที่เดินเข้าไปหาที่นั่งว่างๆของร้านบะหมี่เกี้ยวนี่คุณเป็นเลยขาที่ใส่ใจผมมากเลยนะแม้แต่อาหารยังต้องกังวลว่าผมจะทานได้หรือเปล่า คิงอมยิ้มขณะนั่งบนเก้าอี้พลาส,สติกพลาส,สติกสีแดงโต๊ะของร้านเป็นโต๊ะเหล็กขนาดสำหรับสองคนนั่งพอดีพับเก็บได้เปล่ากิ๊บปฏิเสธเสียงสูงจากนั้นก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆก่อนเอ่ยขึ้นว่าฉันขี้เกียจเขี่ยพริกออกให้ต่างหากพูดจบเธอก็หัวเราะคิกคักรอยยิ้มบางๆที่เกิดขึ้นที่มุมปากเขามาลายหายไปในทีคิงยืดอกขึ้นแล้วทำเสียงเข้มว่า นี่คุณผมเป็นเจ้านายคุณนะคุณเป็นเลขาก็ต้องดูแลใส่ใจเจ้านายสิค้าเจ้านายสุดที่รักกิบขึ้นเสียงสูงประชดคิงเลิกคิ้วสูงเมื่อได้ยินคำนั้นเหมือนเขาจะอึ้งอึ้งไปเล็กน้อยส่วนกิบนั้นเมื่อคิดได้ว่าตัวเองพูดอะไรออกไปใบหน้าของเธอก็ร้อนเผาขึ้นมาทันทีเธอจึงรีบเอ่ยว่าคุณคิงจะทานอะไรคะเดี๋ยวกิบไปสั่งให้ข้าวหมูแดง จากนั้นกิฟก็ลุกขึ้นไปสั่งอาหารให้เจ้านายและของตนเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำดื่มตรงจุดที่ร้านติดป้ายเอาไว้ว่าบริการตัวเองแก้วของเธอใส่น้ำแข็งส่วนแก้วของคุณคิงไม่ใส่น้ำแข็งเป็นน้ำเปล่าที่อุณหภูมิปกติน้ำขาดเจ้านายกิฟวางแก้วน้ำให้ชายหนุ่มขอบใจเขาเอ่ยเสียงเบาเมื่อเห็นแก้วน้ำที่หญิงสาวถือมาให้เขารอยยิ้มบางๆก็ฉาบที่ริมฝีปากอยากลึก แม้ปากของเธอจะบอกว่าไม่ใส่ใจเขาแต่ทุกอย่างที่เธอทำให้เขากลับตรงกันข้ามทั้งหมด